สวัสดีครับผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Arc Age War นั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่าออกเสียงตัวเกมถูกหรือผิดนะครับเกมนี้เป็น Open World MMO จากทางค่ายกาเกานั่นเองนะครับณตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเกมนี้ก็มีหลากหลายเผ่าพันธุ์ให้เราได้เลือกเล่นกันเนาะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูอาชีพในเกมนี้กันนะครับอาชีพในเกมนี้มันจะแบ่งเป็นเผ่านะครับอย่างเช่นเอลนะครับเราเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีอาชีพแยกย่อยนะครับในแต่ละเผ่ามันจะมีอาชีพที่แบบไม่เหมือนกันนะผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูทั้งหมดนะอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็มีอาชีพที่เป็นระดับโล่นะครับแอสซาซินนะครับนิทานูนะครับผมตั้งชื่อว่าเทรคเกอร์เหรออันนี้นะครับกันเนาะแล้วก็นี้จะเป็นอาเวทนะครับแล้วเรามาดูในส่วนของตัวเผ่าคนแคร์นะครับคนแคร์มันจะมีอยู่ทั้งหมด4เผ่านะนี่ครับเอาสี่อาชีพไม่ใช่4เผ่านี่ครับดาบโล่อันนี้ดาบนะครับแล้วก็ดาบคู่นะบราวเลอร์นะครับแล้วก็ธนูนะเป็นฮันเตอร์นะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ปลูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ธนูได้ไหมเล่นกันแล้วกันนะครับตั้งชื่อคือมันไม่มีการปรับพรีเซตตัวละครนะครับคือเราสร้างแบบนี้แล้วเราก็ไปเล่นเลยนะครับเนี่ยเราสร้างปุ๊บแล้วก็ไปเล่นเลยพาเข้ามาในฉากเลยนะนี่ปั้งไปคือเกมของค่ายกาเกาหรือเนี่ยมาร์เบิลนะครับในช่วงเปิดเกมนะครับมันจะเป็นคัตซีนแบบประมาณนี้เลยนะครับนะแบบจริงจังนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็จะเป็นการเดินเนื้อเรื่องตามเควสนะครับแล้วก็มีพวกดันเจียนภารกิจต่างๆหรืออะไรแบบนี้ให้เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นดันเจียนฟาร์มทรัพยากรดันเจียนบอสต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองผู้ชมครับการตีบวกของอัปเกรดอุปกรณ์อะไรแบบนี้ผมว่าหลายๆเกมมันก็เหมือนกันนะอันนี้เราได้เล่นตัวระดับเนื้อเรื่องเขานะอุ้ยมันเปิดฉากมาลังการทุกเกมเลยว่ะไอมาครับคือชุดนี่แบบเวอร์วังมากเลยนะถ้าเป็นเกมจากทางกาเกาทางเน็ตมาร์เบิลอะไรแบบเนี้ยที่เป็น MMO นะครับเรียบร้อยไปสกิปเลยนะครับสกิปได้รัวๆเลยนะทีนี้นะครับเราอาจจะได้หลุดมาในโลกมิติจริงๆแล้วนะครับแล้วทำไมภาพมันออกทนเฮ้ยเดี๋ยวหยุดได้ไหมน้องหนูหยุดได้ไหมสกิปก่อนเพิ่งกระเป๋าว่านะครับอาวุธใส่นะคลิปอีกคลิปนะครับเอาไอเทมใส่นะครับเอาลากลงไปใส่โอเคมันกดใช้เหรอโอเคปิดอะเมนูนะครับเซตติ้งนะครับคอนโทรลต่างๆอะไรพวกนี้เราปรับนะครับผมอยากปรับกราฟิกอะไม่ให้ปรับเลยเหรออยากปรับตัวกราฟิกก่อนนะครับผมดิสเพย์นะครับไม่ใช่ดิสเพย์มันการปรับแต่งกราฟิกนะครับเราไปด้านขวาบนเลยนะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งด้านขวาล่างนะแล้วก็มาที่ซิสเต็มนะครับเฟรมเรท120ไปเลยนะครับตอนนี้ก็เอาแบบคัสตอมนะเราแบบเอาแบบสุดๆเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนดีกว่ากันนะเนี่ยอัลตร้าไฮนะครับอันนี้คือกราฟิกสุดๆที่มือถือผมสามารถเปิดได้มันก็ลื่นแล้วก็สมูทนะครับอู้คือสมูทดีมากเลยท่านผู้ชมว้าวโอเคประมาณนี้แล้วก็ใช้ออโต้เควสเลยนะครับเหมือนตอนนี้Open World MMO นะครับหลายๆเกมเขามาฮิตธีมแบบมืดๆเหมือนไนท์ครอยนะเหมือนมีคนนึงเปิดก็ทำตามๆกันมานะแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบบรรยากาศธีมมืดๆเท่าไหร่นะครับและเกมของค่ายนี้ท่านผู้ชมครับน่าจะมีในส่วนของตัวข้อตุ่มระดับขั้นนะครับในการเปิดสุ่มของนู่นนี่นั่นอีกนะแต่อาชีพเยอะอยู่นะนี่ครับนี่ธนูแล้วไงเจอปืนหน่อยโอเคอ่ะวิ่งต่อครับวิ่งต่อลื่นเลยนะลื่นเลยนะครับนะอันนี้ที่อัดคลิปอยู่ก็น่าประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งสี่ห้านะครับจะเห็นอยู่ด้านล่างนะโอเคเอ้ยเรียบร้อยครับมิชชั่นผ่านเรียบร้อยแล้วอุ้ยเลเวล3แล้วสุดยอดมากเลยผมก็เวอร์ไป
สามารถปรับมุมกล้องได้นะวิ่งไปไหนแล้วเนี่ยวิ่งไปมันล็อกมุมกล้องแล้วนะซูมเข้าซูมออกได้แล้วแต่ว่าจะเล่นแต่ถามผมว่าภาพชัดไหมในมือถือภาพโอเคมากนะครับยิ่งจอมือถือใครเป็น 2K 4K อะไรแบบนี้นะแจ่มเลยโอเคเซิร์ชของโอเคโอ้จัดไปวัยรุ่นมาที่ของนะครับแล้วก็เรียนรู้หนังสือสกิลนะครับสกิลมาแล้วนะครับนี่เอามาไว้ตรงนี้โอเคเราสามารถกดใช้ได้เลยนะโอเคปิดไปวิ่งครับแบบรวดเร็วนะอันนี้คือรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะรวดเร็วได้แล้วนะหรือจะเอาเป็นแบบมุมมองแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมว่ามันก็โอเคค่อนข้างตอบโจทย์ประมาณนึงเลยนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับจัดไปนี่จัดไปนี่เอ้มอนสเตอร์เป็นนินจาเหรอวะโอเคเลเวล5นะครับมาแบบง่ายๆนะมาแบบง่ายๆครับมาแบบง่ายๆเอ้ยนี่มาแบบง่ายๆครับไปแบบง่ายๆโอเคครบยังนะน่าจะครบแล้ววิ่งไปเลยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนู้นนะครับน่าจะให้ดูตัวเกมเพลย์กันประมาณนี้แล้วจะไปตีเขาทำมันเขื่ออะไรวะเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพวกเมนูต่างๆนะครับเมนูต่างๆภายในเกมนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยครับมีประมาณนี้เมนูแรกก็จะเป็นพวกมีอีเวนต์ต่างๆนะครับว่าตอนนี้มีอีเวนต์อะไรบ้างมีAchievementอะไรบ้างนะครับเป็นไกด์ไลน์นะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วเดี๋ยวก็มีช็อปเปิดนะครับต้องผ่านชัปเตอร์1ไปก่อนนะถึงจะเปิดช็อปได้แล้วก็ตัวนี้กระเป๋านะครับถัดมาก็จะเป็นสกิลนะครับเดี๋ยวเราได้หนังสือสกิลมาแล้วนะครับมีแอคทีฟนะครับพาสซีฟแล้วก็เกมนี้คิดว่าน่าจะใช้อาวุธของชิปอื่นได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามีสกิลให้เรียนรู้นะครับเหมือนหลายๆเกมนะเออแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวคลาสนะครับบล็อกที่เลเวล10มีปีกด้วยนะครับมีในส่วนของตัวสัตว์คีย์มีคอลเลคชันแล้วก็มีดันเจียนนะครับที่เราสามารถเข้าไปลงเล่นได้นะเนี่ยดันเจียนฟาร์มทรัพยากรต่างๆนะครับดันเจียนหลายๆดันเจียนนะเออนะมีการคราฟของนะครับการexchange นะครับน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนใช่ไหมหรือว่าตีบวกตรงนี้แหละนะครับมีเรือด้วยนะมีการเทรดนะครับเทรดน่าจะเอาของไปขายในตลาดนะท่านผู้ชมครับ collection มีกิลนะครับมีโซเชียลต่างๆนะก็ทำการแอดเพื่อนได้นะครับเทเลพอร์ตแรง PVP ก็คือระบบค่อนข้างครบนะถ้าใครแบบอยากจะหาเกมใหม่ๆเล่นนะครับ Open World MMO นะครับส่วนใหญ่จริงๆอ่ะถ้าถามผมอ่ะมันก็อาจจะไม่ค่อยได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นนะครับเปลี่ยนแค่ภาพธีมเกมแล้วก็อะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนะที่แตกต่างกันแบบชัดๆนะก็จะเป็นภาพกราฟิกบรรยากาศธีมเกมนะครับความเกลือของแต่ละเกมเนาะจำนวนผู้เล่นนะครับถ้าเป็นค่าใหญ่มันจะเป็นการเกาหรือเน็ตมาร์เบิลนะครับเปิดในช่วงอาทิตย์แรกนะครับผู้เล่นเยอะอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นผ่านไปเดือนนึงก็จะเหลือผู้รอดชีวิตอยู่จำนวนนึง ประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าใครสนใจ Open World MMO แบบนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ